เบิ่งสินะครับนุ่นพูนไหนก็มีป๊าดเอาเอาดอกไหนก่อนเอาข้างในตรงนู้นเอ้ยเป็นเงาเป็นหมู่เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งเด้อเก็บไฟไม่อยู่เนาะค่ะหัวใหญ่แต่ว่าเก็บไฟไม่อยู่นะซื้อมาจังหวัดแพงเนาะซื้อให้พ่อให้มาซื้อเจอที่แล้วเท่านี้ก็โอเคเนาะสาวเปียค่ะแต่ว่าเจอเรื่อยๆเนาะลูกค้าจะระเลาะป๊าดสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็พวกข้าผู้ชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวไทยสาวเปียในคืนวันที่2นะครับเดือนพฤศจิกายนทุกคนครับพูดผิดครับเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2566ครับวันนี้บ่าวไทยสาวเปียก็พาพี่พี่น้องเข้าป่าหมายป่าบ้านหนองเม็กคือเก่าเด้อครับตำบลห้วยขาอำเภอมันจะเล็กจังหวัดอุบลราชธานีครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็ออกจากบ้านประมาณ 3-4 ทุ่มครับวันนี้ก็เลยแวะเปิดคลิปเลยเพราะว่าไปถึงป่าก็มันจะไม่เห็นอะไรเลยหน้าทุกคนก็เลยเปิดคลิปแบบพอมีแสงไฟให้พ่อแม่พี่น้องเห็นกันไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าบ่าวไทยกับสาวเปียไปป่าวันนี้จะมาหรือเปล่าจะไปตามล่าหาเห็ดหลังแร่ครับผมเห็ดดอกเห็ดดินวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียพาพี่พาน้องมาไต่เห็ดคือเก่าเนาะหลังจากหายห่างไปนาน2วันฝนตกด้วยเด้อวันนี้นี่ตกแรงด้วยครับลุยฝนมากันเลยเนาะเราลุยฝนมาเลยค่ะที่ป่าทางจุเล่ครับทุกคนตกหนักเติบด้วยฝนนี่ถ้าแปลว่าเป็นตาเห็ดพึ่งเห็ดกระโงกออกต่อเนาะแดงยังมีดอกงามๆอยู่เนาะค่ะเห็ดแดงหนาครับโอ้ดอกแฝดด้วยครับเจอที่แล้วเท่านี้ก็โอเคเนาะสาวเปียค่ะแต่ว่าเจอเรื่อยๆเนาะวันนี้จะหมาจะเห็ดหลังแร่ป่ะเนาะยานว่าได้หาแต่เห็ดหลังแร่นี่ละเห็ดขาก็เริ่มห่างแล้วเนาะค่ะเห็ดขาบ่าวไทยกับสาวเปียไม่ค่อยเจอแล้วด้วยทุกคนส่วนใหญ่ที่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นเห็ดหลังแร่หรือว่าเห็ดหน้าแร่เด้อที่เป็นยังครับทุกคนมีจะดองงามเด้อบ่าวไทยกับสาวเปียไม่ทันได้ไปดูเห็ดอ้งนกอยู่จะเกิดอะไรนะจะขึ้นอีกหรือเปล่าขาแบบยาว
เห็ดองนกก็เริ่มห่างแล้วเนาะค่ะแต่ว่าวันนี้ตรงแถวร้านขายเห็ดได้เห็ดองนกพี่จังงานมาเด้อทุกคนจะว่ายังไงเนาะไม่ได้ว่าเป็นติดโลแล้วพี่น้องหมาเติบอยู่เด้อตอนนี้ยังพอมีให้เรียมดอกงามๆอยู่เนาะเห็ดองนกก็ได้ครับหมุนนึงครับผู้ชมหมูนี้คือมีแต่จุ่มๆอยู่เนาะค่ะปาดเบิ่งแน่ครับบ่าวไทยว่าจะไม่พูดแล้วเด้อทุกคนเบิ่งจิ๊ดละครับนุ่นพูนไอ้ก็มีปาดเอาเอาดอกไหนก่อนเอาข้างในตรงนู้นหมูแบบใหญ่เด้อทุกคนเดินมาพอเอาจังๆอีหลีได้นี่ดอกบานดอกจูมดอกกำลังงะแต่ที่แน่ๆคือมีแต่ดอกแข็งๆเลยนะออนซอนขนาดเลยครับทุกคนว่าจะไม่เบาแล้วเด้อเจอแนวนี้เบาก็ไม่ไหวตรงนี้นะครับข้างบนเอ้ยเป็นเงาเป็นหมู่เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งเด้อบ่าวท่ากระสาวเปียนี่เต็มตะกร้าไปแล้วเด้อล้นแล้วครับจะได้บ่าวตะกร้าใหม่มาใส่ติเนาะจะได้บ่าวตะกร้าใหม่มาใส่จะว่ายังไงไม่ค่อยได้ถ่ายครับทุกคนบ่าวไทยก็ใช้เรียกว่าอะไรอ่ะใช้โทรศัพท์ส่องเห็ดแบตที่สาวเปียใส่นี่ยืมยายมาเนาะหม้อแบบที่สาวเปียใช้นี่หม้อแบบที่บ่าวไทยใช้ก็อันที่สาวเปียเคยพูดในคลิปว่าเก็บไฟไม่อยู่เนาะค่ะหัวใหญ่แต่ว่าเก็บไฟไม่อยู่ฮู้ซื้อมาจังหวัดแพงเนาะซื้อให้พ่อให้มาซื้อจังหวัดสาวเปียไม่ใช่เกือบ500ป่ะเกือบ500อยู่บ่าวไทยกับสาวเปียก็สั่งมาใหม่แล้วครับทุกคนยังไม่ทันมาอยู่พูดกับสาวเปียว่าจะได้สั่งเหมือนน้องมาอีกสัก2หัวเนาะมาเผื่อไว้เอามาไว้เผื่อได้มาเฮ้ยเบิ่งแน่ครับพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปดูไปละไปตะกะนู่นนู่นนู่นเบิ่งแล้วครับทุกคนคนนอนตอนอยู่บ่ล่ะคนนอนตอนบ่ล่ะครับ
เช็ดก่อนเด้อเบิ่งแน่ตะกร้า80เด้อเดี๋ยวจะได้เอาตะกร้าใบ60มาใช้จ่อนะครับกอแดงครับมีเจอดอกจุงๆงามๆเลยเด้อเมื่อกี้บ่าวถ่ายสาวเปียก็เจอ 3-4 ดอกจุงๆเลยเหมือนมีคนเตะเนาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายครับบ่าวได้เก็บมาเลยโอ้ยดูดอกนี้โอ้ยลกขนาดครับทุกคนบ่าวไทยไปเห็นเห็ดหลังแร่หุ่นนางแบบครับทุกคนจะขายยาวแต่ว่านางแบบแถวนี้กินจุขาใหญ่ด้วยยาวด้วยเดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยพี่น้องเอาตรงนี้ก่อนเบิ่งดีแล้วครับลูกค้าสายแยมเดียวเนาะจะดองงามเด้อกระเปียกฝนค่ะบ่าวทางสาวเปียเนี่ยวันนี้ปวดหลังขนาดครับทุกคน ก้มจนโอ้ยเบิ่งดีแล้วครับนี่เอาเป็นอะไรพี่น้องสองตาไปดีครับอุ้ยหมาคักหมาแหน่เด้อเบิ้งจีละครับเอ้ยแล้วเรียงตัวกันเป็นนางแบบไปเด้ออีหลีเด้อนี่ลูกค้าจะระดอกปาดงามขนาดเลยเด้อครับเอาละเด้อพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปของบ่าวไทยและสาวเปียแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมานผลงานวันนี้ของบ่าวไทยกับสาวเปียที่มาไต่เห็ดตั้งแต่4ทุ่มกว่าตอนนี้ก็6โมงจะ7โมงแล้วครับทุกคนท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่ฝนตกก็ยังตกไม่เลิกครับทุกคนยังตกปอแปะปอแปะทั้งคืนครับบ่าวไทยกับสาวเปียนี่ตัวเปียกหัวเปียกทั้งคืนเบิ่งแน่พ่อแม่พี่น้องครับยอดได้ยอดหมานบ่าวไทยบอกแล้วว่าบ่าวไทยจะเอาคืนวันเนี้ยตอนเช้าเป็นไงครับทุกคนตอนเช้าของวันที่1บ่าวไทยกับสาวเปียมาจนว่ากี่โมงแล้วสาวเปียโอ้ยประมาณกับ10โมงหรือว่าน้องมาทอดปลาน้องมาทอดปลาประมาณ10โมงเพราะว่าออกจากบ้านมันก็น่าจะ9โมงกว่าแล้วเนาะอุ้ยคือหมานค้าหมานแน่พี่น้องดูเห็นหนังแร่ไม่ใช่เห็นหนังแร่ม่วงเลยเด้อครับเบิ่งดิล่ะครับนี่นี่ตะกร้านี้นี่มีจะเห็นหนังแร่ล้วนๆครับผมหนังแร่ล้วนๆเลยตะกร้า60บาทบ่าวไทยนี่อุ้ยไม่ต้องว่าตะกร้า80บาทหรอกนี่ทุกคนเอาแค่ตะกร้านี้นี่ก็3โลกว่าแล้วนี่นี่ตะกร้านี้ไม่ได้ว่าเด้อ 4-5 โลเนาะสาวเปียตะกร้านี้ก็จะเป็นเห็ดหนังแร่ครับทุกคนเห็ดกอแดงเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินเห็ดหน้าหวานเห็ดอ้งนกก็มีดอกสวยๆงามๆไว้เนาะสาวเปียสมกับที่อบลาอบลาบนอนเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับแต่ว่าบาดสาวเปียนี่ไม่ไหวแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนเด็กวันนี้จะได้มาไต่อีกหรือเปล่าหรือว่าจะมาตอนเช้าเอาก็ต้องรอฝากพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่อยากทานเห็ดช่วงนี้นะครับก็จะมีเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดอ้งนกเห็ดหลังแร่แล้วก็เห็ดรวมเห็ดหลังแร่เห็ดอ้งนกเห็ดกอแดงก็เริ่มห่างๆแล้วเนาะสาวเปียก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากทานก็ลองแอดไลน์โทรมาสอบถามหรือว่าที่ดีที่สุดเลยคือพิมพ์ว่าเดินป่ากับบ่าวไทยพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ดูคลิปทางแฟนเพจ Facebook อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทักข้อความมาเลยหรือพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ดูคลิปทาง YouTube นะครับก็พิมพ์ไปใน Facebook ว่าเดินป่ากับบ่าวไทยแล้วก็ทักแชทหรือข้อความของบ่าวไทยมาได้เลยครับทุกคนทางแฟนเพจ Facebook หรือไม่สะดวกก็โทรมาโทรเบอร์มาหรือไม่ก็แอดไลน์นะครับทุกคนบ่าวไทยกับสาวเปียก็ทิ้งไอดีไลน์แฟนเพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ของทุกคลิปเลยนะครับผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอมาติดตามอีกทีนะครับทุกคนว่าบ่าวไทยกับสาวเปียจะมาตอนดึกหรือเปล่าหรือไม่แน่ก็อาจจะมาเช้าอย่างที่บอกแต่ว่าถ้ามาเช้าก็อาจจะมาสายครับทุกคนบ่าวไทยกับสาวเปียนี่ชอบตื่นสายแต่ว่าถ้าเกิดจะมาอีดีก็มาได้อยู่ครับอย่างช่วงเวลาไต่เห็ดหนังโอกไต่อะไรแบบนี้ก็เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปผมที่2นะครับเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2566นะครับพิกัดที่ป่าไทยกับสาวเปียมาวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเมฆนะครับสมมุติได้ข่าวเพิ่มมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป่าไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ป่าไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับ
เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ